มือถืองบไม่เกิน 15,000 บาทนะคะจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างวันนี้เราเอาอินเตอร์แบรนด์นะคะที่เป็นตัวชั้นนำเนี่ยของประเทศไทยมาให้ทุกคนเลือกกันค่ะว่าจะชอบรุ่นไหนมากกว่ากันแต่ละรุ่นมีจุดเด่นแตกต่างกันอย่างไรค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาวันนี้นะคะนั่นดูใส่แมสมาทุกคนบอกพี่ใส่แมสทำไมเดี๋ยวนี้อัดรายการปกติพี่ก็ไม่ใส่ไม่ใช่หรือคือเรื่องของเรื่องคืนดุดเนี่ยเกิดแบบทำงานหนักนิดนึงนะคะแพ้อาหารทะเลหน้าบวมนะแต่ว่าภารกิจของเราเนี่ยในการที่จะทำคลิปแสนสนุกของเราก็ยังอยู่นั้นทุกคนก็ต้องอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าแอดมินมองหน้าทำไมแอดมินปัญหาอะไรมือถือเราวันนี้สวยกว่าหน้านะดูดเยอะนะคะวันนี้เราคัดมาทั้งหมด3แบรนด์ก็คือ Samsung นะฮะ Oppo แล้วก็ Vivo นะฮะซึ่งก็แน่นอนว่า3แบรนด์เนี้ยน่าจะเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดมากที่สุดแหละนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะดูดจะคัดรุ่นอะไรมาบ้างนะคะงบไม่เกิน 15,000 จะเกินนิดๆหรือจะถูกกว่าก็ได้นะคะไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยเริ่มจาก Samsung ก่อนเลยลุยสำหรับวันนี้รุ่นที่เราคัดมาให้ท่านผู้ชมก็แน่นอนว่าราคาไม่เกิน 15,000 เนี่ย Samsung เขามีตัวของ Galaxy A535G นั่นเองนะคะสำหรับ Samsung เนี่ยในตัวจุดขายสำคัญเลยก็คือในเรื่องของตัวเครื่องที่มีความสวยงามในแบบมินิมอลแล้วก็ที่พีคกว่านั้นเลยก็คือในตัวของฮาร์ดแวร์ที่ให้มาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างฉีกตลาดมากทำให้ Samsung เนี่ยมียอดขายที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับสเปคคร่าวๆนะของ Samsung Galaxy A535G นะคะจะประกอบไปด้วย CPU นะคะอย่าง Exynos 1280แล้วก็ในตัวของหน้าจอเนี่ยจะมีขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดเนี่ยคือ Full HD Plus 120Hz นะคะจุดขายสำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือในตัวของกล้องหลังที่มีความละเอียดสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลมี Ultra Wide นะคะต่างๆแต่ว่าที่พีคจริงๆคือตัวของ OIS กันสั่นไอ้นี่แหละเจ๋งจริงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นกันสั่นระดับฮาร์ดแวร์นะคะดังนั้นใครที่อยากได้กล้องที่ถ่ายวิดีโอดีๆเนี่ยตัวนี้จะทำได้ดีนะคะเพราะมีกันสั่นระดับฮาร์ดแวร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ช่วยด้วยแล้วก็มาถึงแบตเตอรี่นะคะ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์และที่สำคัญฮาร์ดแวร์อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ Samsung เนี่ยสามารถถล่มคู่แข่งในตลาดได้อย่างชัดเจนอย่างไร้ข้อกังขานั่นก็คือในตัวของ IP rating หรือว่าการกันน้ำนะคะในระดับ IP67 นั่นเองเปิดราคามาที่ 14,999 บาทนะคะก็ไม่เกิน 15,000 บาทนั่นเองนี่คือ Galaxy A535G นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนอกจากในตัวของฮาร์ดแวร์ที่เราพูดไปในเรื่องของ OIS กันสั่นที่ดีมากแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของ IP rating ที่ไม่มีคนอื่นทำเลยนะทำอยู่คนเดียวแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยได้รับความรู้สึกพรีเมียมในราคาที่ต้องบอกว่าจะต้องได้นะฮะไม่เกิน 15,000 คุณก็ได้มือถือที่กันน้ำได้แล้วมี OIS กันสั่นแบบฮาร์ดแวร์ฮัลโหลทุกวันนี้มีใครทำมาสู้นะนั่นนะอันนี้เนี่ยฉีกขาดไปแต่อีกหนึ่งอย่างที่พีคมากนี่สีข้างหลัง awesomeนะสี awesome peach โอ้โหสี peach คืออะไรที่แบบมาแรงมากเป็นเทรนด์เลยนะคะดังนั้นสี awesome peach ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะดึงดูดใจคนได้เยอะเหมือนกันนะคะอ่ะตัวแรกของ Samsung ผ่านไปนะคะแล้วก็มาอีกตัวนึงนะไหนๆก็มาคู่กันเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนถามมันเป็นของยอดฮิตคู่กันคำถามยอดฮิต A735G ตัวนี้นะคะสเปคเป็นยังไงไปดูค่ะสำหรับสเปคของ A735G เนี่ยก็จะมีจุดเด่นๆนะคะสำคัญอย่างเช่นตัวของ CPU เนี่ยเลือกใช้ Snapdragon 778G นะคะตัวนี้เป็นชิปเซต Snapdragon รุ่นที่สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจอใหญ่โตมโหฬาร 6.7 นิ้วให้เป็นจอซูเปอร์เมล็ดเหมือนกันนะคะกับ A535G เนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นจอแบบ 120Hz นะคะตัวนี้กล้องหลัง108ล้านพิกเซลอันนี้คือเซนเซอร์ตัวใหญ่ของ Samsung นะคะแล้วก็มี OIS กันสั่นระดับฮาร์ดแวร์เหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ Samsung เนี่ยสามารถชี้ขาดตลาดได้ค่อนข้างง่ายมากในราคาปานกลางนะครับมาถึงเรื่องของทนน้ำทนฝุ่น IP67 ตัวนี้เนี่ยก็สามารถกันน้ำได้1เมตร30นาทีเหมือนกันนี่คือจุดเด่นสำคัญเลยกล้องหน้าจะอยู่ที่ความละเอียด32ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงทั้ง A535G แล้วก็ A735G เนี่ยจะเห็นว่ามีความละเอียดกล้องหน้าสูงถึง32ล้านพิกเซลมากกว่าที่เจ้าตลาดมักจะให้มาซะอีกอันนี้ก็ดูน่าสนใจแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์ค่ะนั่นก็คือความเป็น Samsung ความเป็น Samsung ก็คือมี OS กันสั่นมีกันน้ำอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันอะใช่ไหมดังนั้นจริงๆ OS เนี่ยเริ่มมีคนทำแล้วแต่ IP rating ไม่มีใครทำดังนั้นตัวเนี้ย Samsung เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบบางคนถามว่ากันน้ำมันได้อะไรพี่ชีวิตเนี่ยมันได้ความไลฟ์สไตล์แบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่กลัวช่วงนี้หน้าฝนตกมาก็ไม่กลัวเก็ทมั้ยดังนั้นจุดขายสำคัญแบบนี้ของ Samsung เนี่ยเป็นจุดขายที่สำคัญมากๆแล้วเราอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าถามว่ามือถือ Samsung ทำไมขายดีเราพูดเลย IP rating นี่คือสูงที่สุดแล้วนะคะนี่คืออันดับ1เลยทำให้เขาฉีกตลาดออกไปได้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องหน้า32ล้านพิกเซลด้วย
ซึ่งปกติอย่างตัวท็อปท็อปก็จะให้กล้องหน้ามาอาจจะไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยให้มา32ล้านพิกเซลแต่ถามว่าถ่ายเอานะพูดจากใจนะจากนักรีวิวอย่างเรานะ32ล้านถ่ายสู้เจ้าตลาดที่เน้นกล้องหน้าได้ไหมเราว่าถ้าซอฟต์แวร์นะอาจจะยังไม่ได้แต่ถ้าอันนี้เฉพาะเรื่องกล้องหน้านะเรื่องอื่นนี่ไม่เกี่ยวนะกล้องหน้าล้วนๆนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าพูดถึงกล้องหน้าอย่างเดียวตัวนี้มีตัวเลขที่ดีแต่ว่าถ้าถามว่าซอฟต์แวร์ความเนียนความกริบความฟิ้งอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะสู้พวกอีก2ตัวที่เราจะแนะนำวันนี้ไม่ได้นั้นก็ต้องยอมรับไปในจุดนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญอ่ะใครเป็นแฟน Samsung นะคะ A535G ตัวนี้หรือว่า A735G ตัวนี้นะคะ Snapdragon 778หรือว่า Exynos 1280ก็ตามแต่นะคะเราคอมเมนต์บอกให้ดูหน่อยแล้วกันว่าคุณเป็นแฟน Samsung 2รุ่นนี้หรือไม่แล้วชอบหรือเปล่านะคะสำหรับ2ตัวนี้ซึ่งเราบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่อง CPU ออกว่าแบบไม่อาจจะไม่ได้แรงสุดในตลาดฮาร์ดแวร์ที่เหลือเนี่ยจอภาพที่สวยงามทนน้ำทนฝุ่นโอ้ยกันสั่นเซ็นเซอร์กล้องคอนเทนต์สูงกล้องหลังนี่108ล้านอันนี้64นะว่าอันนี้ก็ทำกันบ้านมาดีมากปีนี้ A series ก็ขายดีเหมือนเดิมนะคะอ่ะดังนั้นใครสนใจ2ตัวนี้ Samsung ก็แจ้งในดุดได้นะจ๊ะอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้คนเขาซื้อมือถือจากอะไรกันโอเคไหมแล้วถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ Samsung เนี่ยก็มีข่าวมาแอบโปรโมทนิดนึงนะคะว่าราคาของเขาเนี่ยตอนนี้ราคาพิเศษแล้วนะคะ A535G นะคะตัวนี้จะให้ในราคา 12,999 บาทอันนี้ลดมาจาก 14,499 นะลดมาเลยเหลือ 12,999 อันนี้ได้ของเลยนะไม่ต้องรอแล้วก็ตัว A73 เนี่ยก็ลงมาที่ 16,499 ลดจาก 17,999 อันนี้ก็คือสามารถซื้อได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องไปรอพรีออเดอร์แต่อย่างใดแล้วก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเราเปิดตัวมาตอนแรกราคาก็อาจจะแบบดูโหดหน่อยแต่เขาจะมีของแถมในช่วงแรกแต่นี่ราคาก็ลงมาแล้วซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะจบเรื่อง Samsung ไปต่อกันที่นี่ค่ะ Vivo ยู สำหรับ Vivo รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เราแนะนำกับคุณผู้ชมไป Vivo V23 E5G ณดุษเนี่ยชอบมากตอนที่เอาไปรีวิวในครั้งแรกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบางเบานะฮะในแบบฉบับของ Vivo เลยแล้วสีสันจอคือสวยมากคือเป็นจอแบบAMOLED Display ที่ให้ความละเอียดสูงสุดถึง Full HD 90 Hz นะคะ Refresh Rate แล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะมีความใหญ่อยู่ที่ 6.44 นิ้วค่ะขับเคลื่อนด้วยชิปเซตอย่าง Dimensity 810นะคะเป็นทางด้านของ MediaTek แล้วก็หน่วยความจำภายในให้มาที่128 GB RAM 8ในตัวของกล้องหลังเนี่ยให้มาที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มี Ultra Wide 8ล้านนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลนั่นเองจุดขายสำคัญคือกล้องหน้าความละเอียดคือ44ล้านพิกเซลใช่แล้วคุณผู้ชมฟังไม่ผิด44ล้านพิกเซลอันนี้คือจุดขายเรียกว่าไม้ตายนะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะ 4,050 มิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่44วัตต์นั่นเองคือถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย Vivo จะเด่นในเรื่องของความบางเบานะคะใช้งานง่ายมือเดียวโอเคและที่สำคัญกล้องหน้าไม่แพ้ใครแน่นอนนะดุดกล้าท้าเลยส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดเนี่ยคือ50ล้านพิกเซลแต่ถ่ายรูปออกมานี่คือกริบกริบตอนที่ดุดรีวิว Vivo V23e ตอนนั้นเราไปนั่งกันจำได้ไหมไปรีสอร์ทจำได้ไหมแล้วเหมือนกับว่าเราไปถ่ายอาหารกันแอดมินจำได้ไหมที่เราไปแบบถ่ายรีสอร์ทแล้วถ่ายอาหารแล้วบอกโอ้กล้องแบบอลังการมากคือ Vivo ก็คือ Vivo เขาจะมีความแบบกล้องแบบถ่ายปุ๊บเอาไปใช้ได้เลยอะไรเงี้ยคือสวยมากแล้วกล้องหน้า44ล้านพิกเซลนี่คือสูงสุดในตลาดนะคะในราคาประมาณนี้ด้วยแล้วก็เราบอกเลยว่าเปิดกล้องหน้ามันนี่คือแบบดีมากดีงามดีงามเลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อยากจะได้มือถือที่กล้องหน้าดีๆ Vivo ให้คุณได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย Vivo เนี่ยก็จะไม่มีจุดเด่นชี้ขาดหลายๆอย่างเช่นพวก OIS กันสั่นอันเนี้ยไม่มีหรือว่าไม่มีในตัวของ IP rating นะคะที่เราพูดกันไปแน่นอนว่ามันไม่มีแต่ถามว่าพวกนี้มันทนหยดน้ำนิดหน่อยได้ไหมได้ค่ะนิดหน่อยแต่ถ้าลุยฝนแล้วว่าทุกคนไม่กล้านักดูก็ไม่กล้านะคะเรียบร้อยแน่นอนดังนั้นอันนี้เราอยากจะบอกว่าถ้าจะเน้นกล้องหน้าดีๆสวยๆนะคะVivo ให้คุณได้แล้วก็เน้นความบางเบาจอสวยใช้งานดีนะคะแต่จุดอ่อนของ Vivo มีอย่างหนึ่งคือลำโพงลำโพงแกจะแบบป้องๆหน่อยนะคะซีรีส์ V เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยได้พัฒนาในเรื่องลำโพงสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องกล้องนี่ต้องยกนิ้วให้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่เหนือกว่าทางด้านของ Samsung ด้วยก็คือในเรื่องของชาร์จเร็ว44วัตต์ซึ่งปกติเนี่ย Samsung เนี่ยรุ่นอย่างเงี้ยจะได้ประมาณ25วัตต์แต่ Vivo เนี่ยคือได้44วัตต์แต่ก็จะไม่ได้กันน้ำกันฝุ่นอะไรเงี้ยไม่มี OIS ซอฟต์แวร์ Vivo เองก็บางทีก็จะมีมึนๆบ้างนะคะใครใช้ Vivo อยู่น่าจะรู้นะคะจะมีความมึนๆอยู่บ้างนะคะแบบนี้แล้วก็ราคาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่12999นะคะกันก็ต้องไปรอดูราคาโปรโมชั่นอีกนึงว่าจะได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่า12999เนี่ยก็ถ้าพูดกันมา2ตัวแล้วก็คือชนกับ A53 กันไปเรียบร้อยก็แลกกันไปเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องกล้อง
เราว่าตัว Vivo ทำได้ดีกว่าแต่ถ้าที่เหลือเนี่ย Samsung แกก็กินฟีเจอร์ขาดไปเรียบร้อยค่ะโอเคเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายละกัน Oppo Reno 7 Z 5G แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึง Oppo Reno 8 Z 5G ด้วยไปค่ะOppo Reno 7 Z 5G นะฮะมาพร้อมกับชิปเซตอย่าง Qualcomm Snapdragon 6955G นะฮะเป็น 5G ตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวจอนั้นอยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดคือ Full HD Plus แล้วก็เป็นจอแบบ AMOLED Display ในตัวของกล้องนะฮะกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดสูงมาเลย64ล้านพิกเซลนะฮะให้เลนเดฟเลนมาโครไม่มี Ultra Wide นะฮะอันนี้ก็จะมึนๆหน่อยกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลความ Oppo นะฮะจะงงๆนิดนึงแต่ว่ารุ่น Z ก็จะประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็หน่วยความจำภายในให้มาที่128 กิกะแรม 8แล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาที่3.3 วัตต์พร้อมกับแบตเตอรี่4500มิลลิแอมค่ะเปิดตัวนะคะตอน Reno 7 Z เนี่ยก็คือ12990ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนามาเป็นรุ่นใหม่แล้วนะฮะ Oppo Reno 8 Z 5G ซึ่งการมาของ Oppo Reno 8 Z 5G เนี่ยก็ทำให้ในดุดแอบมีความสงสัยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสเปคเนี่ยเอาตรงๆเลยนะมันเหมือนเดิมเลยมั้งนั่นน่ะเป็นเรื่องแบตเรื่อง CPU เรื่องจออะไรเงี้ยคือเหมือนเดิมจนนักดูก็งงๆเหมือนกันนะคะราคาเท่าเดิมด้วย12990ก็เป็นราคาที่ไม่ได้แพงเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ยังมีจุดที่คนเกิดคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยออกรุ่นใหม่มาแต่ว่าจอก็60เฮิรตซ์เท่าเดิมนะคะคือแบบนักดูก็งงๆนิดนึงนะคือเดี๋ยวนี้ Oppo เนี่ยแอบมีความแบบราคาแบบงงๆนิดนึงเหมือนกันแต่ความ Oppo มีอะไรเด่นนะฮะของ Oppo ไม่ได้เด่นเพราะ Oppo มีกล้องที่ดีมากนั่นเองคือถ้าเทียบกันกับ Vivo เนี่ยเราชอบกล้อง Vivo มากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกล้องหน้านะเอาจริงๆถ้าเอากล้องหน้ามายัดใส่กันจริงๆเนี่ยเราชอบกล้อง Oppo นะแต่กล้องหลังเนี่ยแหละชอบของ Vivo มากกว่าไอ้เนี่ยเอาพูดถึงมือถือที่เน้นกล้องแบบนี้นะเพียงแต่ว่าไอ้ตัว Oppo Reno 7 Z 5G หรือ8 Z 5G เองก็ตามแต่เนี่ยที่มันออกมาก็ตามแต่คือมันเหมือนกันมากจนคนก็จะแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยคือแล้วเราจะซื้อใหม่ดีไหมนะคือมันก็เหมือนมันเปลี่ยนดีไซน์อะไรเงี้ยนะคะโดยตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่ามันงงๆตรงไหนก็คือตัวนี้เนี่ยเนื่องจากสเปคคล้ายเดิมก็พอนะคะแต่ว่าไม่มีอัลตราไวด์ด้วยก็จะแบบสร้างความฉงนนิดนึงนะคะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยให้มาที่16ล้านพิกเซลแต่สวยนะบอกก่อนว่าสวยอันนี้พูดว่าไม่ได้นะ Oppo นี่คือยังไงก็กล้องสวยอยู่แล้วนั้นในยกนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ mid range หรือว่าราคาประมาณ 15,000 เนี่ยนะคะเราคิดว่าตัวของ Samsung เองเนี่ยก็ยังทำได้ดีตามมาตรฐานใช้คำนี้ดีกว่าส่วน Vivo เนี่ยดูพัฒนาขึ้นแล้วจะเห็นว่าในราคานี้เราได้จอ90เฮิรตซ์แล้วได้จอ AMOLED Display แล้วอะไรแบบนี้ Oppo เองเนี่ยเปิดราคามาเท่ากันเลยกับพวก Vivo แบบนี้แต่ว่าไม่มีกล้อง Ultra Wide นะคะในรุ่นใหม่ก็เลยทำให้เราแอบงงๆนิดนึงเอาเป็นว่า Oppo นี่ก็จะดีกว่า Samsung ในเรื่องของถ้าเทียบ Samsung นะก็ชัดเร็วกว่าอะไรงี้กล้องน่าดีกว่านะกล้องหน้า Samsung 32ล้านจริงแต่เราขอพูดตามจริง32ล้านจริงแต่ถ่ายออกมาเนี่ยมันจะสู้มือถือจากแบรนด์จากทางจีนไม่ได้อันนี้คือแบรนด์ทางจีนคือโหดเหี้ยมมากแต่ว่าดีเทลความละเอียดเนี่ยคือ Samsung ให้มาที่32ล้านพิกเซลนะคะแนะนำว่าเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมก็จะดีขึ้นนะคะเอาล่ะและนี่ก็คือ3แบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยนะคะที่ทำ products ออกมาในราคาประมาณปานกลางแบบนี้นะคะยังก็ต้องมารอดูกันต่อไปเพราะว่าทาง Vivo เองก็ตอนนี้ก็จะมี product ใหม่ออกมานะคะในซีรีส์ V ด้วย Oppo เองเนี่ยก็ตอนนี้ก็ pre-order อยู่นะคะวันที่เราออกน่าจะ pre-order เสร็จแล้วนะคะก็ลองเลือกดูใครที่ชอบแนวกล้องถ่ายรูปสวยๆเงี้ย Oppo โอเคใครอยากได้แบบแนวเครื่องบางเบากล้องเนี่ยพึ่งพาได้เลยทั้งหน้าหลังนะคะก็ลองดู Vivo ไว้นะคะกล้องหน้า44ล้านส่วนใครอยากได้แบบครบครันแบบเขาเรียกว่าครอบคลุมเรียกว่าใช้งานแบบครอบคลุมนะมีทนน้ำทนฝุ่นเรียบร้อยนะคะกล้องมี OIS กันสั่นอย่างดีแบรนด์ชั้นนำอันดับ1ของโลกอะไรเงี้ยอ่ะคุณก็เลือกทางหน้าของ Samsung ไปกันแล้วกันนะคะทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันถ้ามีคนถามว่าแน่ว่าอันไหนแรงสุดนี่ก็คือตัวแพงสุดก็แรงสุดแหละ A735G แรงสุดใช่ไหมคราวนี้มาเทียบกัน3ตัวที่ตอนนี้มันเปิดออกมาที่12,999เท่ากันละประมาณเนี้ยประมาณไม่เกิน13,000เนี่ย3ตัวเนี้ยนะคะถ้าถามว่าอันไหนแรงสุดใน3ตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกบันเทิงสุดนะใช้แล้วรู้สึกบันเทิงสุดเลยชอบทาง Vivo นะ MediaTek ในนี้มาแรงรอลงมาเนี่ยก็น่าจะชอบตัวของ Exynos นะคะ1280แล้วก็ตามด้วย695แต่จริงๆมันไม่ได้หนีกันหน้าหรอก3ตัวนี้มันอยู่ในเลเวลใกล้ๆกันนะคะอ่ะลองหาซื้อกันดูแล้วกันนะคะสำหรับมือถือไม่เกิน15,000ที่เราคัดมาให้จาก3แบรนด์ชั้นนำนะคะของโลกเลยนะในราคาไม่เกิน15,000ค่ะสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะนะดูขออนุญาตไปรักษาความบุ๋มนิดนึงเราหน้าเดี๋ยวจะเจอหน้ากันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกัน